สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาทำทิวทอเรียลนะครับเป็นตอนที่2นะครับก็วันนี้เราจะมาทำเป็นภาพซันเซ็ตนะครับคราวที่แล้วในทิวทอเรียลอันแรกเราทำในเรื่องของเป็นภาพบลูสกายนะครับบลูสกายนะครับแบบนั้นแต่วันนี้เราจะมาทำซันเซ็ตอาจจะผิดหวังนิดหน่อยว่าตอนแรกจะสอนเรื่องเอาคนเข้ามาใส่ในรูปแต่พอดีมันจะทำยากนิดนึงครับเห็นเนาะแบบนั้นนะครับพอดีถ้าไม่มีเมาส์ปากกาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมยังหาวิธีทำไม่ได้นะครับต้องคงต้องเป็นบัตรที่มีทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นบัตรทุ่งหญ้าเนาะเดี๋ยวทำได้คราวนี้ผมไม่มีบัตรตัวนี้ซะด้วยต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยยุ่งยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่มีเมาส์ปากกานะครับแต่ถ้าเมาส์ปากกาเนี่ยมันจะไม่ยากนะครับจะทำง่ายๆเลยคราวนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวสอนทำตัวของ Sunset ก่อนละกันครับก็จะง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวติดไปก่อนละกันสำหรับการเอาคนเข้ามาใส่นะครับก็จะมีเทคนิคเพิ่มจากการทำบลูสกายนิดหนึ่งครับ1-2ขั้นตอนเนาะนี่เราลองมาเริ่มทำเลยเดี๋ยวนะครับอยากจะทำคลิปสั้นๆไม่อยากจะยาวมากทีนี้เราเปิดรูปมานะครับเหมือนเดิมก็คือใช้รูปเดิมเนาะเป็นทุ่งข้าวกับท้องฟ้านะครับอันนี้ผมใช้วันนี้เราจะมาทำเรื่องซันเซ็ตเนาะสำหรับใครที่ผ่านไปถ่ายรูปแล้วเจอท้องฟ้าสวยๆนะครับเป็นแสงเป็นลำๆเลยก็เก็บไว้จะดีค่อนข้างหายากครับผมลองเก็บมาได้แค่2-3แบบเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เรามาที่สร้างเอกสารเลยครับมาที่ไฟล์นะครับ new เซตค่าเหมือนเดิมครับเซตที่4,000นะครับนี่ก็4,000resolution 300นะครับพิกเซลเปอร์อินเนาะครับ RGB color 16บิตนะครับโอเค color profile เป็น sRGB สำหรับใครที่มี iMac นะครับที่จอครอบคลุม Adobe RGB ก็ใช้ Adobe ก็ได้ครับนี่จอผมไม่ครอบคลุมก็ใช้แค่นี้พอนะครับไม่งั้นสีจะเพี้ยนเนาะโอเคนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรากรอบนี่ก่อนมาที่ select ครับ all ctrl a ก็ได้ครับแล้วก็มาที่ edit copy ctrl c ก็ได้ครับเสร็จแล้วเราเอามาวางนะครับ edit paste นะครับ edit paste วางไปเลยนะครับวางไปเลยโอเคครับทำเหมือนเดิมนะครับใช้เลกูล่ามาคีลบตรงนี้นะครับกด delete เลยครับโอเคนะครับก็ Ctrl D ก็ได้ครับหรือว่า select D select นะครับโอเคครับทีนี้เรามาที่บลัดเนาะเรามาที่Illustrator 2นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่หัวแปลงเหมือนเดิมนะครับ Opacity 101แล้วก็คลิกขวาครับใช้หัวฟุ้งๆนะครับก็ Hard Break ที่ 50% หรือแล้วแต่ครับให้มันดูฟุ้งหน่อยคราวนี้เรามา
ติ๊กหนึ่งครั้งที่ฝั่งซ้ายมือนะครับตรงหัวมุมระหว่างรอยต่อเลยหนึ่งครั้งสละกดชิปค้างไว้ครับมาติ๊กอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยนี่เราเช็คดูหน่อยให้ความเบลอมันพอๆกับขอบรูปนะครับให้ใกล้เคียงกันที่สุดโอเคคราวนี้เราไป copy นะครับนะครับนี่เรามา copy ตัวนี้นะครับ control A control Cเสร็จแล้วมาวางที่เอกสารที่เราสร้างไว้ครับนะครับedit paste นะครับโอเคทำเหมือนคล้ายๆเดียวแรกเลยนะครับสำหรับขั้นตอนเริ่มต้นนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมที่เราชอบนะครับโอเคเราก็เริ่มขั้นตอนต่อไปนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ผมมาที่เลเยอร์นะครับ new นะครับเลเยอร์ new นะครับcontrol shift n ก็ได้ครับโอเคอันนี้เราก็พิมพ์ fox นะครับ miss อะไรอย่างไรแล้วแต่โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมมันคือแบบ opacity 10% นะครับก็เลือกขนาดบัตรคลิกขวา hard rate ก็ฟุ้งๆเลยครับสตาร์ทที่200ก็ได้นะ2ประมาณนี้แล้วแต่ชอบนะครับทำเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็มาติ๊กที่มุมใดมุมหนึ่งก่อนกดชิปหนึ่งติมุมหนึ่งนะครับขยายเมาส์นะครับกดอันติเน็ตแล้วก็ลากไว้คลิกขวานะครับแล้วก็ลากกดติ๊กหนึ่งครั้งมาติ๊กอีกฝั่งหนึ่งนะครับกดชิปค้างไว้โอเคติ๊กหนึ่งครั้งนะครับกดชิปค้างไว้นะครับอันติเน็ตคลิกขวาขยายเลื่อนเมาส์ครับขยายเนาะติ๊กหนึ่งครั้งกดชิปค้างไว้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอใช้เมาส์ปากกาเนาะเพื่อความรวดเร็วอันนี้เราสอนกันไปแล้วต่อไปเลยเพิ่มครับคอมผมจะอึดๆหน่อยหลายปีแล้วแต่ชอบนะครับใครอยากเบอร์มากเบอร์น้อยใส่หมอกเยอะหมอกน้อยก็ดูไปตามความเหมาะสมนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกมันเยอะไปก็ไปปรับopacity ตรงเลเยอร์นะครับมันน้อยลงก็ได้ตามความชอบนะครับนี่ก็จะเหมือนตอนแรกคราวนี้เรามาดูเทคนิคที่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เราจะเห็นว่ามันสีไม่ดูไม่เป็นธรรมชาติอะไรไม่เหมือนซันเซ็ตนะครับคราวนี้เราก็จะมาย้อมตรงเลเยอร์พื้นนะครับเลเยอร์ฟิลเนาะฟิวทุ่งข้าวของเรานะครับคลิกที่เลเยอร์นะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับนะครับมันจะ select เลือกเฉพาะเลเยอร์นี้นะครับเสร็จแล้วเรามาที่ตัวนี้นะครับกลมๆครึ่งขาวครึ่งดำตรงนี้นะเพราะเราเลือกที่ color balance นะครับปรับให้มันสีมันเหมือนกับซันเซ็ตหน่อยนะครับ
ใกล้เคียงกับข้างบนนะครับนิดหนึ่งถ้ารู้สึกยังไม่พอใจก็คอนโทรลเจเพิ่มเข้าไปอาจจะเยอะไปหน่อยก็ลด opacity ลงมานะครับเราตามเราชอบเลยนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้หรือนะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็ลองปิดนี่ก่อนนี่นะครับเรามาที่เลเยอร์พื้นนี่นะครับแล้วก็กด Ctrl J เลยหรือมาที่ Layer New นะครับ Layer View Copy นะครับเราก็จะได้ Layer พื้นข้าวมาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้กดไปที่นี่เลยครับ Image Mode Image Adjustment นะครับก็ Color Balance Ctrl B ก็ได้ครับก็มาแล้วก็ถ้ายังไม่พอใจก็คอนโทรล B อีกทีนึงก็ปรับนะครับนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีแรกจะมีความยืดหยุ่นกว่าเพราะว่าเราสามารถปรับ opacity ได้นะครับคราวนี้เรามาที่อันนี้ก็เราทำเหมือนกันละแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่เนียนหมอกเรารู้สึกว่ายังขาวไปนะครับเราก็เลยมาที่Layer Fox ของเราอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Ctrl ค้างไว้นะครับและคลิกที่ Layer Fox เลยครับอันนี้เป็นการเลือกกระทำนะครับเสร็จแล้วเรามาที่นะครับข้างล่างครับ Color Balance ครับโอเคอันนี้ผมปรับสุดเลยเนาะเป็นการย้อมสีหมอกนะครับเราจะรู้สึกว่ามันยังมีขาวๆอยู่เนาะให้กดที่เลเยอร์นะครับ New Layer View Copy ดีนะครับเราจะได้เลเยอร์เหมือนกันถ้ายังไม่พอใจก็อีกทีนึงครับผมกด Ctrl J ก็ได้เนาะหรือยังไม่พอใจก็คอนแทคเจทีหนึ่งนะครับก็จะได้หมอกสีทองนะครับ โอเคนะครับคราวนี้เรามาดูนี่มันอยู่ที่สายตาเราแล้วครับลองปรับหมอกนิดนึงก็ได้เพิ่มนะครับ opacity หมอกสัก85% นะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าสีของท้องฟ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เรามาเพิ่มคาลิบรานซ์สักหน่อยนะครับโดยสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ทีนึงนะครับนิวเชิบนะครับมีปัญหามากLayer View Copy เลยครับนะครับแล้วกด Ctrl B หรือ Mode Adjustment นะครับ Color Balance ก็ได้เหมือนกันนะครับปรับให้มันดูสีมันกลมกลืนกับส่วนอื่นของรูปนะครับโอเคโอเคนะครับชึบครับทำไมเราถึงต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ไม่กระทำที่เลเยอร์เก่านะครับเพราะว่าจะเพิ่มความยืดหยุ่นสมมติว่าเราทำสีแล้วเราไม่ชอบใจอะไรนะครับเราก็สามารถจะกลับมาใช้เลเยอร์เก่าในการเริ่มใหม่ได้นะครับเพราะว่างานพวกนี้ต้องดูความกลมกลืนแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับคราวนี้เราก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำฟิวซันเซ็ตนะครับ
ก็ไม่ยากมากนะครับนี่ผมขออีกทีหนึ่งนะคอนโทรล V โอเคครับก็จะได้ฟิลซันเซ็ตที่สีทองผ่องอำไพนะครับแล้วเราก็มาใส่เคิร์ฟอีกทีนึงนะครับหนึ่งเคิร์ฟหน่อยนะครับให้มันดูฟ้าธรรมชาติเหมือนซันเซ็ตครับเพื่อความสวยงามนี่ใครจะใช้แกรเดียนก็ได้นะครับแกรเดียนใช้ตัวที่เขาเรียก reflected gradient นะครับอันนี้เรามาดึงปรับตรงนี้เป็นดำขาวนะครับโฟกัสเป็นสีดำแบ็กกราวด์เป็นสีขาวนะครับลากตรงกลางเลยกดชิปด้วยนะครับคราวนี้เรามาปรับอีกทีหนึ่งชิปชิปโอเคน่าจะเรียบร้อยหรือว่าเราจะใช้ตัวเรเดียนนะครับเรเดียนแกเรียนก็ได้ลากมาครับคล้ายๆทิวทอเรียลอันแรกนะครับปรับเคลือบนะโอเคครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ถ้ายังไงผมก็จบนะครับทิวทอเรียลไว้คราวหน้าละกันนะครับเดี๋ยวจะลองหาวิธีทำเอาคนมาใส่นะครับเอาคนมาใส่เพิ่มในอันนี้ถ้าเป็นเมาส์ปากกาเนี่ยจะไม่ยากเลยแต่พอดีหลายคนอาจจะไม่มีก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลองผมหาวิธีก็จะเอามาใส่ให้นะครับโอเคครับถ้ายังไงขอจบทิวทอเรียลไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ